ำหรับช่วงที่2นะคะก็จะเป็นหัวข้อสัจจนิรมัสสัจจในวรรณกรรมไทยนะคะโดยอาจารย์ชูศักดิ์นะคะก็เชิญอาจารย์ค่ะครับฟังที่อาจารย์ธนาวิพูดเรื่องสัจจนิยมในศิลปะแล้วก็ความมหัศจรรย์ของมันแล้วก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงไอ้ความลักลั่นระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองกับรูปแบบทางศิลปะที่ในโลกตะวันตกมันอุดมการณ์ประชาธิปไตยมากับศิลปะแบบนามธรรมนะแต่พอมันเป็นสังคมไทยเราก็ตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยของอเมริกาในยุคสงครามเย็นแต่ว่าเรากลับไปใช้รูปแบบสัจจนิยมซึ่งมันเป็นรูปแบบของฝ่ายคอมมิวนิสต์สังคมนิยมนะก็เลยเกิดความรักลั่นกันอยู่แล้วก็อาจารย์ธนาวิก็ช่วยสืบสอบล่องลอยให้เราเห็นว่าทำไมมันถึงต้องเป็นสัจจนิยมแล้วไม่เป็นนามธรรมนะฮะจนกระทั่งย้อนมาจนถึง อะไรนะราชนิยมในรัชกาลที่5สืบเนื่องต่อกันมาพอฟังแล้วก็เลยทำให้นึกผมก็อ่านที่ของอาจารย์เขียนถึกเขียนไออาจารย์ยิ้มเอ้ใช่ไหมเขียนยิ้มสิเขียนเรื่องไอ้รูปปั้นนี้แล้วผมก็มานึกว่าความจริงถ้าเราเปลี่ยนประชาธิปไตยเป็นกษัตริย์นิยมเนี่ยข้อความที่อาจารย์เขียนพูดเนี่ยมันก็จะเข้ากันได้ดีมากที่สุดเลยพอๆกันนะถ้าอ่านมันก็จะไปด้วยกันได้แล้วมันก็จะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมสัจจนิยมมันหนึ่งผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ทำไว้พูดเนี่ยมันเลยทำให้เราเข้าใจว่าทำไมตอนนี้เราถึงญาติดีกับเกาหลีเหนือได้เป็นปีเป็นขุยเพราะว่ามันมีร่องรอยหรือวัฒนธรรมบางอย่างที่คล้ายคลึงกันอยู่หรือเปล่าผมคิดว่าจริงๆก็มีคงมีประเด็นที่ผมคิดว่าผู้ฟังก็คงอยากจะเสวนากับอาจารย์ธนาวิหรือประเด็นที่อาจารย์ธนาวิเสนอไว้เนี่ยเยอะมากพอสมควรแล้วนะแต่ผมจะขอสลับมานิดนึงมาเป็นเรื่องสัจจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรมไทยซึ่งจริงๆก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันอยู่บ้างหรือใกล้เคียงกับประเด็นที่อาจารย์ธนาวิพูดถึงอย่างเช่นกว้างๆถ้าเรามองว่าไอ้ปรากฏการณ์ที่เราพูดกันว่าอะไรนะในทางศิลปะวัฒนธรรมของโลกประเทศไทยเนี่ยมันจะล้าหลังกว่าโลกตะวันตกอยู่ถ้าประมาณ200ปีซึ่งอันนี้พูดแล้วไม่ PC มากเลยนะแต่ว่า ถ้าดูอย่างกรณีว่าเขาไปนามธรรมแล้วแต่เรายังอยู่สัจจนิยมเหลืออยู่เลยเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างจริงๆถ้าพูดแบบไม่ PC ก็คือว่าทำไมเราล้าหลังกว่าเขา200ปีแต่จริงๆมันมีเงื่อนไขทางบริบททางสังคมในเชิงประวัติศาสตร์ของไทยที่ทำให้มันต้องเป็นสัจจนิยมแล้วผมคิดว่าในทางศิลปะนี่มันก็คล้ายๆกันเหมือนกันในแง่ที่ว่ามันมีความลักลั่นกันอยู่ระหว่างรูปแบบงานด้านวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ดูเหมือนกับว่าจะทันสมัยล้ำสมัยเลอสมัยวองกาดอะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีความย้อนยุคอยู่เยอะมากในบริบทของวรรณกรรมไทยนะแล้วก็กรณีสัจจนิยมมหัศจรรย์นี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เราอาจจะเห็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วก็อาจจะมีคำอธิบายที่อาจจะต่างจากของอาจารย์ธนาวิทย์ในแง่ของคือผมโยงไปไม่ถึงอย่างที่อาจารย์ธนาวิทย์โยงนะแต่ว่าก็จะเห็นร่องรอยบางอย่างที่ว่าทำไมสัจจนิยมมหัศจรรย์เมื่อเข้ามาในวรรณกรรมไทยแล้วมันมีลักษณะพิเศษบางอย่างซึ่งก็คนไทยก็คงจะภูมิใจเพราะเราก็จะพิเศษในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะฮะตั้งแต่ประชาธิปไตยศิลปะมาถึงวรรณกรรมนะคราวนี้ผมจะเริ่มอย่างรวดเร็วแล้วกันในช่วงที่ว่าไอ้สัจจนิยมมหัศจรรย์เนี่ยมันคืออะไรในวรรณกรรมนะฮะหลายคนคงทราบดีอยู่แล้วอาจจะเป็นการเอาของเก่ามาขายแต่จะพยายามพูดให้รวบรัดแล้วกันคือคำเนี้ยในภาษาอังกฤษมันมีอยู่สองคำคือคำว่า magical realism กับ magic realism บางคนก็เถียงกันอยู่นะว่าคำไหนดีกว่าคำไหนอันนี้ผมจะไม่ลงไปในรายละเอียดในภาษาไทยเนี่ยมันมีอยู่สองเวอร์ชันที่มีการนำเสนอขึ้นมาคือคำว่าอรรถนิยมมายานี่เป็นคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีเสนอไว้ยุคแรกๆเลยที่เริ่มแนะนำวรรณกรรมแนวนี้เข้าสู่สังคมไทยซึ่งก็ต้องให้เครดิตกับคุณสุชาติว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกเอาวรรณกรรมแนวนี้เข้ามาในสังคมไทยนะอีกคำหนึ่งที่ใช้อยู่ก็เป็นคำที่อาจารย์นพพรประชาคุณเป็นคนบัญญัติไว้ก็คือคำว่าสัจจนิยมมหัศจรรย์นี่ก็แปลตรงตามภาษาอังกฤษนะฮะคราวนี้คำสองคำนี้มันเป็นคำที่มันไม่ควรจะมาอยู่ด้วยกันนะสองคำมันเป็นคำที่มันขัดแย้งกันโดยตัวมันเองอยู่ใช่ไหมว่าสัจจนิยมก็คือเหมือนจริงสมจริงฮะใกล้เคียงกับความเป็นจริงดังที่เรารู้จักกันในโลกนี้
มหัศจรรย์ก็เป็นเรื่องที่มันไม่สมจริงไม่เหมือนจริงไม่เหนือจริงอะไรเนี่ยใช่ไหมมันก็โดยคำมันก็แปลกมันเป็นการเอาคำที่มันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันนะจะว่ามันมีลักษณะเป็นออกซิมอรอนหน่อยๆก็ได้เหมือนกับบางคนก็อาจจะพูดว่าคำว่าปัญญาชนไทยเนี่ยมันเป็นออกซิมอรอนของสังคมไทยนะฮะทำนองนั้นนะมันก็มีความแปลกอยู่ในแง่นี้แต่ว่ามันก็กลายเป็นรูปแบบของวรรณกรรมชนิดหนึ่งที่แพร่หลายมากแล้วก็เฟื่องฟูมากในประมาณกลางศตวรรษที่20นะฮะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันดีว่ามันมาจากลาตินอเมริกันอย่างนักเขียนอย่างกาเซียมาเกสใช่ไหมที่เป็นคนทำให้โลกหรือว่าคนที่นอกลาตินอเมริกันเนี่ยรู้จักงานแนวนี้ซึ่ง เดี๋ยวก็จะรู้ว่ามันแปลกๆยังไงนะแต่ว่าเอาจริงๆพอไปสืบสาวราวเรื่องกันมาเราก็รู้ว่าคำเนี้ยมันมาจากยุโรปมาก่อนมาจากเยอรมันมาจากต้นศตวรรษที่20มายังงานศิลปะนั่นก็คือมีงานศิลปะช่วงต้นศตวรรษที่20ในยุคที่ก็เรียก post expressionism เนี่ยมันปรากฏว่ามีคนสร้างศัพท์ขึ้นมาคำหนึ่งเรียกว่าสัจจนิยมหาสัจจันนะฮะในปี1925เนี่ยซึ่งต่อต้านศิลปะสมัยใหม่อันนี้ก็คือหลังจากเริ่มจะเข้าสู่ยุคแอบสแตรกแล้วล่ะก็คืออันนี้มันเป็นยุคหลังอิมเพรสชันนิซึมใช่ไหมหลังนะก็เป็นหลังเอ็กซ์เพรสชันนิซึมด้วยอันนี้ผมจะไม่ลงไปในรายละเอียดมากในเชิงของที่มาด้านศิลปะเพียงแต่ว่าจุดเริ่มเนี่ยมันมาจากศิลปะก่อนซึ่งคนที่เขาเสนอเนี่ยเขาเสนอว่าในยุคนั้นเนี่ยมันมีงานศิลปะ2แบบที่โผล่ขึ้นมาในยุคนั้นก็คืองานที่เราเรียกว่าเซอร์เรียลลิซึมนะอภิสัจนิยมหรือเหนือจริงที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยใช่ไหมขณะกับอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าสัจนิยมมหัศจรรย์ magical realism แล้วก็มีคนนิยามความต่างของ2อันนี้ว่าถ้าเป็นสัจจนิยมมหัศจรรย์เนี่ยมันคือนำเสนอภาพเสนอของสิ่งที่มีความเป็นไปได้แต่ไม่อาจเกิดขึ้นจริงขณะที่อภิสัจจนิยมเนี่ยนำเสนอสถานการณ์ที่ไม่มีความเป็นไปได้มันฟังดูก็คล้ายกันนะดูที่รูปดีกว่าที่ผมคิดว่ารูปมันอาจจะบอกได้ชัดเจนผมเลือกรูป2รูปที่ก็อยู่ในบทความผมนะแต่ว่าในหนังสือเนี่ยผมไม่ได้ลงรูปกลัวปัญหาลิขสิทธิ์เพราะว่าไม่ขี้เกียจไปขอลิขสิทธิ์เขานะฮะก็เลยไม่ลงรูปแล้วก็ให้ผู้อ่านจินตนาการเอาละกันจากการบรรยายอย่างกระท่อนกระแท่นของผมแต่จริงๆรูปมันมีอยู่2รูปนะรูปหนึ่งของเป็นของมากริดนะ Empire of Light อีกรูปหนึ่งเป็นของดาลี Persistence of Memory ซึ่งก็เป็นรูปที่คนคุ้นเคยกันดีนะฮะรูปนี้ซึ่งก็ทั้ง2รูปเนี่ยเราอาจจะพูดอย่างสั้นๆก็คือว่าของดาลีเนี่ยเป็นตัวแทนของงานแนว Surrealist นะหรืออภิสัจนิยมใช่มั้ยซึ่งเราก็เห็นนะว่ามันไม่สมจริงไม่เหนือจริงทุกอย่างคือนาฬิกากลายเป็นของเหลวฮะกลายเป็นสารเป็นอินทรีย์สารเนี่ยมีหนอนมีอะไรอยู่เนี่ยนะฮะรูปทรงทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เห็นนะว่ามันเหนือจริงแน่ๆแต่รูปของมากริดเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็เหนือจริงแต่มันเหนือจริงในอีกแบบนึงอ่ะใช่มั้ยฮะคือมันมีความสมจริงทั้งหมดแหละแต่มันเป็นความสมจริงที่เป็นไปไม่ได้หรือไงหรือมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าครึ่งล่างเป็นกลางคืนใช่ไหมฮะมีไฟเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่านี่คือกลางคืนแต่ครึ่งบนเนี่ยที่ท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นกลางวันเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความอะไรนะพิลึกพิลั่นอยู่ในภาพนี้ที่เราดูแรกๆก็มันก็ใช่นะแต่ว่าพอดูจริงๆแล้วมันมีความมันมีสิ่งที่มันพิลึกพิลืออยู่เพราะว่ากลางวันกับกลางคืนมันมาอยู่ด้วยกันในรูปนี้ได้ใช่ไหมเหมือนกับอันนี้มันก็พูดเรื่องเวลาแต่มันเป็นเวลาที่พุชคือทำให้มันกลายเป็นเรื่องที่มันเหนือจริงไปเลยเมื่อเวลามันกลายเป็นสิ่งที่ตายได้หลอมละลายได้ครับอันนี้ก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องเวลาเหมือนกันว่าเราจะแบ่งเวลากลางวันกลางคืนนี่เราแบ่งเกี่ยวกับอะไรแต่ผมคิดว่าโดยรูปเนี่ยสัจจนิยมมหัศจรรย์ถ้าเราถืออันนี้คืองานที่ในทางศิลปะเขาเรียกว่าสัจจนิยมมหัศจรรย์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้นแบบให้กับงานวรรณกรรมที่จะเกิดขึ้นในยุคหลังๆนะฮะผมก็จะไปอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ดูพวกนี้แล้วก็จะกระโดดมาที่กลางศตวรรษที่20เลยก็คือมาถึงคือสัจจนิยมมหัศจรรย์ในทางศิลปะเนี่ยมันฟูมาพักหนึ่งแล้วมันก็ฟุบไปนะฮะขณะที่เซอร์เรียลลิสต์มันก็เฟื่องฟูไปหรือมันก็แปลรูปไปเป็นงานแนวอื่น
ไอ้คำนี้มันก็หายไปจากวงการศิลปะแล้วก็วรรณกรรมนี้ยังไม่มีการพูดถึงอยู่แล้วนะฮะจนกระทั่งกลุ่มนักเขียนลาตินอเมริกันเนี่ยมันเริ่มจากนักเขียนชาวคิวบาซึ่งเขาก็อยู่ในกลุ่มเซอร์เรียลนะฮะคือไปอยู่กับอังเดรเบตองเนี่ยคือออเรโดกาเปนเดียเนี่ยเขาเป็นนักเขียนชาวคิวบาที่ไปอยู่ปารีสแล้วก็ไปอยู่กับกลุ่มเซอร์เรียลเนี่ยแล้วเขาก็มาตั้งข้อเสนอว่าโลกในลาตินอเมริกันเนี่ยมันความเป็นจริงเนี่ยมันคือความมหัศจรรย์ก็คล้ายๆประเทศเรานะมันมีความเป็นมหัศจรรย์เยอะมากจนเราไม่อยากจะเชื่อว่ามันคือความเป็นจริงนะฮะแต่ว่าลาตินอเมริกันก็ยุคนู้นก็คงยุคเผด็จการพอๆกันนะฮะเขาก็รู้สึกว่าการที่จะพูดถึงความเป็นจริงในลาตินอเมริกันเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงความมหัศจรรย์ของมันนะเพราะว่าความมหัศจรรย์นั้นแหละคือความเป็นจริงใช่ไหมอันนี้ก็เลยก่อให้เกิดประเด็นเรื่องขึ้นมาว่ามันมีสิ่งที่เราเรียกว่าสัจจนิยมมหัศจรรย์ใช่ไหมหรือคือข้อเสนอของกาเปนเดียเรื่องว่าความเป็นจริงที่คนกินดินคนเอาไปขูดหาเลขหาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็คือความเป็นจริงซึ่งมันมหัศจรรย์มากถ้าเราคิดตามหลักเหตุผลหรือตามหลักเหตุผลนิยมหรือหลักประจักษ์นิยมหรือวิทยาศาสตร์นิยมเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันสวนทางกับความรู้สึกหรือความเป็นจริงที่เราคุ้นเคยแต่ว่าคนก็ปฏิบัติกันเช่นนั้นใช่ไหมจนกระทั่งกาเปนเดียก็เลยเสนอว่างั้นถ้าจะเขียนงานสัจจนิยมในวรรณกรรมลาตินเหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องเขียนเกี่ยวกับเรื่องความมหัศจรรย์เพราะว่าความมหัศจรรย์นั่นแหละคือความเป็นจริงอันนี้ก็เลยก่อให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเรื่องว่าอะไรนะความมหัศจรรย์เนี่ยก็คือความเป็นจริงของลาตินอเมริกันใช่ไหมแล้วก็ก่อให้เกิดงานแนวสัจจนิยมมหัศจรรย์ขึ้นมาคราวนี้ประเด็นที่มันถกเถียงกันเชิงปรัชญาเนี่ยผมอยากจะข้ามเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะนะเรื่องว่าแล้วตกลงความเป็นจริงคือความมหัศจรรย์เนี่ยมันเราพูดได้หรือว่าความมหัศจรรย์คือความเป็นจริงคือถ้าพูดในเชิงปรัชญามันพูดไม่ได้นะเพราะว่าความเป็นจริงมันจะก็ถ้าเป็นความเป็นจริงแล้วเราจะเรียกวันมหัศจรรย์ได้ยังไงล่ะใช่ไหมเพราะว่าคำโดยนิยามแล้วมันก็คือไม่จริงอ่ะความมหัศจรรย์ใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่กาเปนเดียก็ไม่ได้พูดถึงในเชิงปรัชญาเหมือนก็พูดในเชิงภาวะวิทยามากกว่าในเชิงที่ว่าโลกที่เราเห็นกันอยู่ในสังคมลาตินอเมริกันเนี่ยมันเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์พันลึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักเหตุผลและวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเขาก็เลยคิดว่านี่แหละคือความเป็นจริงอันมหัศจรรย์ใช่ไหมแล้วก็ทำให้เกิดงานแนวที่มันเป็นความเป็นจริงอันมหัศจรรย์ขึ้นมาใช่ไหมคราวนี้ปัญหามันก็คือว่าก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่านวนิยายแนวสัจจนิยมมหัศจรรย์ครับเช่นนวนิยายอย่างของร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยวซึ่งหลายคนคงเคยได้อ่านมาแล้วมันก็เรื่องมันก็จะมีประเภทมีความมหัศจรรย์มากมายอยู่ในเรื่องเช่นว่าคนกินดินใช่ไหมคนหางเป็นหมูนะมีหางเกิดมาลูกเกิดมามีหางหมูติดมาด้วยหรือว่าผีมาอยู่บ้านคนได้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นนิทานพื้นบ้านแต่ว่าทำไมในนวนิยายของกาเซียมาเกสเนี่ยมันมาอยู่ในชีวิตของคนธรรมดาสามัญใช่ไหมหรือว่าคนมีผีเสื้อบินรอบตัวทุกที่ที่เขาไปนะรายละเอียดเหล่านี้จะเกิดมากมายอยู่ในนวนิยายเล่มนี้นะฮะจนกระทั่งทำให้คนมันก็ตื่นเต้นเพราะว่าคนเราก็คุ้นเคยกับการเล่าเรื่องแบบสัจจนิยมที่อิงกับความสมจริงในชีวิตศตวรรษที่19 20เนี่ยแหละฮะว่าคุณกันเดินคุณจะเดินทางไปไหนคุณก็ไม่เดินก็ต้องขี่จักรยานนั่งรถเมล์นั่งรถไฟอย่างเงี้ยแต่ว่าในเรื่องเนี้ยมันก็จะมีตัวละครบางคนที่นั่งพรมเหาะได้อะไรเงี้ยใช่มั้ยมันก็จะแบบว่าเอ๊ะมันจะมาอยู่กับคนในโลกศตวรรษที่20ได้ยังไงแต่นี่คือสิ่งที่พูดกันว่ามันคือสัจจนิยมมหัศจรรย์ก็คือโลกของความมหัศจรรย์เนี่ยกับโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันดำรงอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมซึ่งปัญหามันก็มีว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นแค่คือเดิมเนี่ยลาตินอเมริกันก็เคลมว่าเนี่ยเป็นวิธีการเขียนหรือว่าเป็นการนำเสนอความเป็นจริงของโลกในสังคมลาตินอเมริกันแต่ช่วงหลังๆเนี่ยคนก็พบว่าประเทศอย่างประเทศไทยเราก็พบว่าเราก็สัจจนิยมมหัศจรรย์มากมายไก่กองพอๆกับเขาแหละ
ดังนั้นก็เลยกลายเป็นไปในว่าตกลงมันเป็นลักษณะเฉพาะของลาตินอเมริกันหรือมันเป็นลักษณะทั่วไปที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆสังคมที่ความเป็นจริงแบบโลกสมัยใหม่มันดำรงอยู่กับความมหัศจรรย์แบบชีวิตก่อนสมัยใหม่นะนี่ก็เป็นประเด็นที่นักเขียนหลายคนก็จะตั้งประเด็นขึ้นมาอย่างเนี้ยคุณอายันเดซึ่งก็เป็นหนึ่งในนักเขียนที่เขียนแนวเนี้ยเขาก็จะเสนอว่ามันก็มีอยู่ในทุกที่แหละทั่วโลกมันไม่ได้จำกัดตัวอยู่เฉพาะลาตินอเมริกันหรอกใช่ไหมฮะอันนี้ผมจะไม่เข้าไปแล้วล่ะนะฮะมันยุ่งยากเกินความจำเป็นนี่ผมก็เข้าสาจานี้คือประเด็นมันจะมีอยู่นี่ว่าสาจานิยมเนี่ย เราจะแบ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคืออย่างเงี้ยคือความที่ผมรู้อยู่กับมันมากจนกระทั่งรู้สึกอะไรก็ไม่น่าสนใจไปหมดเรื่องพวกนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในงานสัญญานิยมมหัศจรรย์ก็คือว่าเราจะจำแนกมันได้ยังไงระหว่างสิ่งที่เป็นสัจจนิยมธรรมดากับเรื่องผีทั้งหลายแหละเนี่ยเราจะถือว่ามันเป็นสัจจนิยมมหัศจรรย์ไหมอันนี้เป็นข้อที่ผมรู้สึกว่าในบริบทของวรรณกรรมไทยเนี่ยมันมีการถกเถียงกันเยอะมากอย่างเช่นเรื่องแม่นาคพระโขนงเนี่ยเราจะถือว่าเป็นสัจจนิยมมหัศจรรย์ไหมเพราะว่ามันมีผีเนี่ยใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเกิดประเด็นที่ทำให้ถกเถียงขึ้นมาว่าสัจจนิยมมหัศจรรย์คือการที่มีเรื่องเหนือจริงอยู่ในเรื่องเท่านั้นหรือว่าสัจจนิยมมหัศจรรย์เป็นมากกว่านั้นนะเพราะว่าถ้าบอกว่าเมื่อมีเรื่องเหนือจริงเรื่องอภินิหารอยู่ในเรื่องก็เป็นสัจจนิยมมหัศจรรย์แล้วเนี่ยนะก็เหมือนอย่างที่นักเขียนไทยหรือนักวิจารณ์ไทยหลายคนก็จะเสนอว่าแม่นาคพระโขนงก็ต้องเป็นสัจจนิยมมหัศจรรย์ใช่ไหมปลาบู่ทองก็ต้องเป็นสัจจนิยมมหัศจรรย์เพราะว่ามันก็มีคนกลายเป็นปลาบู่หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้คือประเด็นที่ผมคิดว่าน่าพิจารณาว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนกันใช่ไหมตัวอย่างที่ผมชอบใช้ในบทความก็คือผมก็จะยกตัวอย่างกรณีแม่นาคพระโขนงเทียบกับนวนิยายของกาเซียมาเกสก็คือเรื่อง100ปีแห่งความโดดเดี่ยวซึ่งมันจะมีฉากซึ่งไม่รู้อยู่ในนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจละว่าไม่มีละหายไปแล้วครับเมื่อกี้ถูกเขาเซ็นเซอร์ไปแล้วคือเล่าให้ฟังก็ได้อย่างนี้คือว่าในร้อยปีแม่นาคพระโขนงนี่คงไม่ต้องเล่านะก็คือเรื่องมันก็มีว่าแม่นาคตายไปเป็นผีแล้วมาอยู่กับไอ้มากใช่ไหมแล้วก็ฉากคิดก็ยังมีมือยื่นออกไปหยิบของใต้ถุนอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราอ่านเรารู้จักกันมาตลอดแล้วล่ะแต่ครั้นี้ในร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยวมันก็มีฉากผีเหมือนกันนะฮะก็คือในเรื่องมันจะมีฉากหนึ่งที่ตัวละครเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนใช่ไหมแล้วก็ฆ่าเพื่อนตายใช่ไหมพอฆ่าเพื่อนตายเสร็จไม่นานเพื่อนก็มาหาที่บ้านใช่ไหมนี่ก็เหมือนแม่นาคมาหาไอ้มากกันนี่ก็มาหาเขาก็ทำไงก็ไล่ก็ไม่ยอมไปนะฮะมากี่ครั้งก็จะไล่ก็ไม่ไปฮะเรื่องมันก็บรรยายคราวนี้ตรงบรรยายเนี่ยที่น่าสนใจคือเรื่องเขาก็จะบรรยายว่าไอ้ผีที่มันมาเนี่ยมันก็จะมาเสร็จสักพักหนึ่งมันก็จะหิวน้ำมันก็จะไปหาน้ำกินนะครับหลังเมียของเจ้าของบ้านก็เลยต้องเอาน้ำไปไว้ตามที่ต่างๆในบ้านเพราะว่าให้ผีกินน้ำนะแล้วก็คราวนี้ผีเนี่ยมันตอนมันตายเนี่ยมันถูกหอกทะลุที่คอหอยงั้นมันก็คอมันก็จะมีรูอยู่งั้นเวลามันกินน้ำทีไรน้ำก็จะรั่วออกจากคอทุกทีก็กินน้ำก็เลยหิวน้ำตลอดเวลาแล้วก็ต้องกินน้ำอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้ผมคิดว่าการให้รายละเอียดของผีที่ปรากฏในร้อยปีเนี่ยมันจะไม่เหมือนแม่นาคพระโขนงใช่ไหมแม่นาคเราเนี่ยมันจะเป็นผีที่เป็นผีจริงๆอ่ะคือเป็นผีที่มันไม่กินข้าวไม่กินปลาคือเป็นผีแบบที่เราคิดว่าผีมันพึงจะเป็นก็คือมันไม่กินข้าวไม่กินอะไรมันมีอภินิหารสารพัดนะยืดแขนยืดขาได้อันนี้ใช่ไหมขณะที่ผีในร้อยปีเนี่ยมันเป็นผีที่เป็นมนุษย์มากๆคุณเนี่ยนะอย่างการบรรยายที่ว่ามีคอที่มีรูที่คอหอยมันกินน้ำน้ำก็ไหลออกอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้มันเป็นการเอาความเป็นมนุษย์ใส่เข้าไปในผีอ่ะนะซึ่งอันนี้ที่ทำให้ผมคิดว่านวนิยายแบบ
ผีสางสางหรือเรื่องอภินิหารทั้งหลายแหละของสังคมของวรรณกรรมไทยหรือวรรณกรรมพื้นบ้านที่มีมาก่อนยุคสัจจนิยมเนี่ยมันไม่สามารถจะเรียกได้ว่าเป็นสัจจนิยมมหัศจรรย์ก็เพราะว่ามันมีการแบ่งกันชัดเจนระหว่างโลกอภินิหารกับโลกของความเป็นจริงนะผีแม่นาคเนี่ยเป็นก็คือเป็นตัวแทนของโลกของผีซึ่งพยายามจะมาอยู่กับคนแล้วก็ในท้ายที่สุดก็เลยอยู่ไม่ได้เพราะว่าโลกสองโลกนี้มันไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้นะก็ต้องเอาเนนมาจับใส่หม้อถ่วงน้ำอะไรไปดังนั้นโดยเรื่องเองมันก็พยายามจะยืนยันความว่าโลกมนุษย์กับโลกผีเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมขณะที่สัจจนิยมมหัศจรรย์หรืองานของกาเซียมาเกสเนี่ยสิ่งที่มันทำให้เราสะดุดใจขึ้นมาก็คือว่าเรื่องเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าโลกของผีกับโลกของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้มันเอาโลกสองโลกที่ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันภายใต้นี่เป็นข้อเสนอของผมว่ามันอยู่ภายใต้ตรรกะเดียวกันหรือใช้ระบบเดียวกันในการอธิบายกระบวนการการอยู่ของไอ้โลกสองโลกเนี่ยก็คือผีเมื่อมาอยู่ในโลกมนุษย์ในเรื่องนั้นมันก็เลยต้องปฏิบัติตัวเหมือนมนุษย์เช่นว่ามันก็ต้องหิวน้ำต้องกินน้ำแล้วเนื่องจากคอหอยมันมีรูน้ำมันก็เลยไม่เข้าไปมันก็เลยมีขิวน้ำตลอดเวลาซึ่งอันนี้เราจริงๆเราจะไม่อธิบายผีแบบนี้ใช่ไหมว่าเราไม่คิดว่าผีมันหิวน้ำได้นะแต่ว่าสัจจนิยมอาจารย์นี่ก็คือการทำให้โลกที่มันอยู่เหนือโลกของความเป็นจริงที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกับโลกอันนี้ได้นะคือโลกสองโลกมันดำรงอยู่ด้วยการภายใต้ตรรกะชุดเดียวกันนี่เป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่าทำให้สัจจนิยมมหัศจรรย์เนี่ยเป็นลักษณะที่แปลกแต่ไม่ใช่สัจจนิยมเดิมที่จะปฏิเสธการมีอยู่ของโลกที่อยู่เหนือเหตุผลหรือเหนือวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์นิยมนะแปลกไม่กว่านวนิยายแบบก่อนสมัยใหม่หรือตำนานพื้นบ้านที่ยอมรับการมีอยู่ของโลกอะไรนะโลกเหนือธรรมชาตินะแล้วก็ถือว่ามันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่ออปเปเรตหรือดำรงอยู่ด้วยระบบอีกชุดหนึ่งที่ไม่เหมือนกับโลกของมนุษย์นะอันนี้คือจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นหรือเป็นลักษณะที่ผมอยากจะเสนอว่ามันคือเป็นทางออกหรือเป็นวิธีเป็นรูปแบบหรือจะเรียกรูปแบบบางคนก็เรียกว่ามันเป็นวิธีการเล่าเรื่องชุดใหม่ชนิดใหม่ซึ่งไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนสัจจนิยมที่เคยมีมาก่อนไม่เหมือนตำนานพื้นบ้านที่เคยมีมาก่อนแล้วก็ข้อเสนอโดยสรุปที่คนเขาเสนอกันก็คือว่าสัจจนิยมมหัศจรรย์ของลาตินอเมริกันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของนักเป็นความพยายามของนักเขียนลาตินอเมริกันที่พยายามจะหาแนวทางใหม่กับการเขียนวรรณกรรมที่หลุดออกไปจากอิทธิพลของวรรณกรรมแบบตะวันตกใช่ไหมที่เขาคุ้นเคยกันดีนะคือนักเขียนลาตินอเมริกันเหล่านี้เนื่องจากใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาแม่ใช่ไหมฮะงั้นพวกเขาจะคุ้นเคยกับงานวรรณกรรมของตะวันตกเป็นอย่างดีอ่ะนะคือเขารู้จักหมดอ่ะวิลเลียมฟอกเนอร์เฮมิงเวย์เวอร์จิเนียวูฟถ่ายเจมส์จอยส์อะไรมาเซลพรูสอะไรคาฟก้าอะไรไม่รู้จักหมดงั้นนักเขียนพวกนี้เดิมเนี่ยก็พยายามเขียนตามแนวทางของยุโรปนะก็คือพอสัจจนิยมแล้วก็พอเริ่มสมัยใหม่ก็เขียนแบบสมัยใหม่นะแต่ว่าเขาเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่คำตอบให้กับสังคมเขายังก็เลยหวนกลับไปคิดว่าจะหาแนวทางในการเขียนวรรณกรรมแบบไหนที่มันจะแสดงความเป็นลาตินอเมริกันของตัวเองออกมาแล้วมันก็เลยมาสู่ข้อเสนอไอ้แนวสัจจนิยมมหัศจรรย์เนี่ยนะฮะที่มันก็ไปสอดคล้องกับข้อเสนอของนักเขียนที่ว่าความเป็นจริงในสังคมลาตินเหมือนกันคือความมหัศจรรย์ครับนี้แนวนี้มันก็เลยมีลักษณะเด่นที่ผสมผสานถ้าพูดแบบกว้างที่สุดก็คือการเอาขนบแบบสัจจนิยมนะแต่สอดแทรกเรื่องราวที่มันเป็นอภินิหารทั้งหลายแหละเข้ามาแต่ว่ายังเล่ามันด้วยวิธีการแบบสัจจนิยมก็คือเล่าแบบเหมือนจริงสมจริงที่สุดนะในสังคมไทยเนี่ยมันก็ผมคิดว่ามันมีบริบทพิเศษเหมือนกันที่ทำให้วรรณกรรมแนวเนี้ยมันเข้ามาอยู่ในสังคมไทยได้หรือว่ามันมีเงื่อนไขบางอย่างที่นอกเหนือจากความที่ว่ามันอะไรนะมันเป็นฮิปเป็นเทรนด์เป็นอะไรที่มันคูลที่จะเฉียนเนี่ยในแต่ว่ามันมีบริบททางสังคมที่ทำให้แนวนี้เข้ามานะคือผมคิดว่าที่ผมเสนอไว้นี้ก็เริ่มเข้าของไทยนะคือจะคิดว่ามันเริ่มเข้ามาก็คือหลังวิกฤต
วิกฤตคือผมเสนอนี่ว่ามันมีบริบททางสังคมการเมืองไทยร่วมสมัยอยู่อันหนึ่งที่ทำให้วรรณกรรมสัจจานิยมเนี่ยมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางเลือกของวรรณกรรมไทยซึ่งก็คือต้องย้อนไปยุคเนี่ยนะ6ตุลา2519ก็คือว่าวรรณกรรมหลังเหตุการณ์6ตุลา2519ที่มีการปราบปรามนักศึกษาฆ่าคนอยู่สนามหลวงตรงเนี้ยนะนักศึกษาส่วนหนึ่งก็เข้าป่านักวิจารณ์ที่คือก่อน6ตุลาเนี่ยมันมีการปะทะกันในวงการวรรณกรรมไทยนะฮะระหว่างวรรณกรรมกระแสที่เราเรียกวรรณกรรมเพื่อชีวิตนะฮะที่เรียกร้องให้วรรณกรรมเนี่ยมันรับใช้สังคมเขียนเปิดโปงปัญหาสังคมขูดรีดชนชั้นทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งก็ได้อิทธิพลมาจากแนวคิดของทางสังคมนิยมนะฮะของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมีคนทำไว้เยอะแล้วล่ะนะขณะที่วรรณกรรมที่เป็นวรรณกรรมกระแสหลักเนี่ย ก็เป็นแบบอนุรักษ์นิยมจารีตนิยมซึ่งเขาก็จะต่อต้านไอการเขียนหรือว่าข้อเสนอของกลุ่มนี้พอสมควรนะฮะเสร็จแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยมันผมเสนอที่ผมเคยเสนอคือมันเกิดสุญญากาศทางวรรณกรรมและวรรณกรรมวิจารณ์ขึ้นก็คือไอพวกฝ่ายซ้ายพวกเพื่อชีวิตเนี่ยมันเข้าป่าไปหมดแล้วใช่ไหมมันก็ไปเยี่ยวๆกันอยู่ในป่าในเมืองก็ไม่มีการทะเลาะถกเถียงกันเดิมที่เคยจะเอากันจะเป็นจะตายเนี่ยนะที่เถียงกันอยู่เป็นล่ำเป็นสันเนี่ยมาเผาวรรณคดีฮะฝ่ายซ้ายก็เสนอให้เผาวรรณคดีฝ่ายขวาก็เลยหยิบวรรณคดีหนังสือของฝ่ายซ้ายไปเผาอยู่ที่สนามหลวงนะอันนี้ก็หายไปหมดนะฮะปรากฏการณ์เหล่านั้นนะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็เกิดกระบวนการที่มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าวงวรรณกรรมไทยเนี่ยมันก็เกิดการ เปลี่ยนยุคครั้งใหญ่นั่นก็คือมันในช่วง2520จนถึง2526 24ก็ได้ป่าแตกประมาณ2524-25เนี่ยในวงการวรรณกรรมไทยเนี่ยมันเริ่มขยับนะมันมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการเขียนวรรณกรรมจากเดิมที่มีการอ้างเรื่องวรรณกรรมเพื่อชีวิตเนี่ยมันก็ค่อยๆเข้าไปสู่โหมดวรรณกรรมสร้างสรรค์นะซึ่งก็คือมันเริ่มจากนิตยสารโลกหนังสือของคุณสุชาตินิตยสารจำนวนหนังสือมีกลุ่มวรรณกรรมพินิจมีนักวิชาการจากรั้วมหาวิทยาลัยจำนวนมากที่ลงมาเขียนวรรณกรรมเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมกันนะฮะแล้วก็เกิดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ซีไลท์ขึ้นนะฮะสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนกระแสวรรณกรรมไทยไปฮะเพื่อไปสู่วรรณกรรมทางเลือกอื่นๆในประมาณ2523ถึง2524เนี่ยนั่นเกิดกระบวนการนักศึกษากลับสู่เมืองฮะด้วยนโยบาย66/23ของคุณเปรมเนี่ยก็ทำให้นักศึกษาปัญญาชนที่เข้าป่าไปก็ออกมาแล้วกลับมาอยู่เมืองคราวนี้พวกนี้เนี่ยก็ไม่เขียนวรรณกรรมจะเขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิตก็มันก็ตัวเองก็เพิ่งปฏิเสธดูดวงการนั้นไปก็คือคนเริ่มตั้งคำถามกับงานวรรณกรรมเพื่อชีวิตว่าวรรณกรรมเพื่อชีวิตเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสังคมหรือว่ามันไม่เวิร์กแล้วล่ะพูดง่ายๆนะคือแล้วก็ถูกโจมตีมากว่าวรรณกรรมเพื่อชีวิตเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่สำเร็จรูปมากนะจับปากอะไรนะจับปืนเข้าปากตลอดเวลาเรื่องมันก็จะแบบซ้ำๆซากๆนะแบบวรรณกรรมปลุกระดมอ่ะหรือไม่ก็วรรณกรรมโฆษณาชวนเชื่อนะก็กล่าวหากันก็มีข้อวิจารณ์กันเยอะมากว่ามันรูปแบบมันซ้ำซากจำเจแล้วก็สูตรสำเร็จค่อนข้างเยอะซึ่งนักเขียนเหล่านี้เมื่อออกมาจากป่าเนี่ยผมคิดว่าเขาก็พยายามจะปรับด้วยส่วนใหญ่เท่าที่ผมไปสำรวจนะก็จะพบว่านักเขียนส่วนใหญ่โดยทั่วไปก็คือมันอารมณ์ตกค้างเรื่องว่าเป็นนักเขียนจะต้องเพื่อสังคมเพื่อประชาชนเนี่ยมันยังมีอยู่แต่เขามีความรู้สึกว่าไอ้รูปแบบการเขียนแบบเดิมเนี่ยมันไม่เวิร์กแล้วก็จะแสวงหาการเขียนแบบใหม่นะซึ่งอันนี้ก็จะเกิดกระบวนการที่มีการค้นหาหรือแสวงหาลู่ทางในการเขียนวรรณกรรมแบบใหม่ที่ยังจะนำเสนอปัญหาสังคมแล้วก็อะไรนะตีแผ่ปัญหาหรือว่าปัญหาของชีวิตอยู่นะงานนี้ก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนนะมันก็จะมีการแสวงหาใหม่ๆเกิดขึ้นมามากในยุคนี้นะฮะซึ่งก็จะเกิดเนี่ยปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นช่วงตั้งแต่2524-25เป็นต้นมาทั้งคุณกลับไปอ่านวรรณกรรมไทยเราจะพบว่าอันหนึ่งที่ผมสะดุดคือมีวรรณกรรมเยาวชนอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคือผมก็ไม่รู้กันทำไมแต่ว่าแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อนักเขียนที่เคยเขียนงานเพื่อชีวิตมาก่อนนะ
นะที่มาอยู่ๆก็มาเขียนวรรณกรรมเยาวชนกันเที่ยวคือสั่งสอนชาวบ้านไม่เวิร์กอันนี้ก็เปลี่ยนไปสั่งสอนเด็กแทนนะก็รู้สึกว่าก็คือเขาก็จะเขียนเรื่องที่มันเนื้อหามันก็แบบว่าทำให้เราเห็นทำให้เด็กรู้สึกดีอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าใครอยากจะสนใจศึกษาในเชิงธรรมวิทยานิพนธ์ผมคิดว่ามันมากับกระแสมีการบ้าเด็กกันมากด้วยยุคนั้นนะยุคแบบว่าเด็กมันก็เริ่มแบบพ่อแม่รักเด็กรักลูกแม่รักลูกอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากผมคิดว่ามันมาไล่ๆกันอันนั้นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องที่ควรจะน่าสนใจแต่ว่าแนวอื่นก็เกิดขึ้นเยอะนะในยุคนี้จะมีแนวสัญลักษณ์นิยมคือสัญนิยมก็จะมีหลายแนวคือมีการเอาสัญนิยมกลับมาใช้ใหม่แต่ว่าไม่แบบเพื่อชีวิตละอาจจะเป็นเชิงสัญลักษณ์นิยมนะฮะอย่างของคุณนิคมรายวาอย่างเงี้ยใช่มั้ยหรือว่างานแบบเป็นอัตตวิสัยนิยมเลยอย่างแดนนรันอย่างเงี้ยใช่มั้ยไอ้อะไรนะเงาสีขาวเนี่ยใช่มั้ยหรือว่าวรรณกรรมแนวทดลองอย่างของคุณวินเลียววาลินก็จะมาในยุคนี้วรรณกรรมแนวเมตาฟิกชันหรืออภิเรื่องเล่าก็จะมีมาในยุคนี้นะเนี่ยถ้าดูเนี่ยที่ผมลิสต์ตัวอย่างงานมาเราจะพบว่าตั้งแต่2524 25เป็นต้นมาเนี่ยมันจะมีงานที่หลากหลายมากในวรรณกรรมไทยนะแล้วสัจนิยมอัศจรรย์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแนวนั้นที่คนสนใจนะคือมันเป็นยุคจะเรียกว่าการแสวงหาครั้งที่2ของนักเขียนไทยก็ได้ถ้าเราคิดว่ายุคแรกคือก่อน14ตุลาเนี่ยก็คือเริ่มมีความพยายามที่จะสลัดตัวเองออกจากวรรณกรรมเพื่อชีวิตและหาแนวทางอื่นก็จะมีที่ผมลิสต์มาแบบคร่าวๆสัจนิยมก็มีหลายอันนะของนิคมเนี่ยของคุณวัดวรยางกูลของคุณจำลองคุณเรือนวาดเนี่ยสัญลักษณ์นิยมแทรกสัจจนิยมแทรกสัญลักษณ์ก็คุณอัศริคุณไพฑูรย์นัญญาใช่ไหมคำพิพากษาของชาติกอบเยติก็ยุคนี้แนวสีสันท้องถิ่นก็จะเกิดขึ้นเยอะเช่นของคุณคำพูนคุณธีรยุทธ์ดาวจันทึกเรื่องช้าบนอะไรเนี่ยใช่ไหมเป็นคนอีสานคนกลุ่มน้อยในอีสานในโคราชนะของคุณยงยโสธรคำอ้ายนี่ก็แบบท้องถิ่นนะเด็กด้วยแดนอลันก็กระแสสำนึกนะแนวทดลองก็คุณวินใช่ไหมพี่เรื่องเล่าก็มีคราวนี้คำถามคือว่าแล้วสัจจนิยมเนี่ยทำไมอันนี้ผมไม่เอาละนะทำไมสัจจนิยมมันถึงกลายเป็นนานที่ฮิตขึ้นมามากกว่าอันอื่นคือมันมีหลายแนวนะที่ลองกันอย่างเมตาฟิกชันเนี่ยลองกันอยู่ 2-3 คนแล้วก็เฟดหายไปเลยนะไม่ติดตลาดนะแนวอย่างคุณแดนอลันก็มีคุณแดนอลันทำอยู่คนเดียวนะไอ้ประเภทแบบsubjective มากๆเลยเนี่ยอย่างเงาสีขาวเนี่ยก็คนอื่นก็มีน้อยที่จะทำนะฮะคือหลายๆแนวที่ทำกันเนี่ยมันบางแนวก็จะเฟดไปนะคำถามผมที่ผมสนใจคือว่าทำไมสัจจนิยมอัศจรรย์มันถึงคิดขึ้นมาช่วงหนึ่งสั้นๆช่วงนี้ก็เข้าใจว่าจะเฟดไปแล้วเหมือนกันแต่ว่ายุคหนึ่งมันก็ฮิตมากนะมีการพูดถึงกันเยอะอยู่หลายคนก็พูดกันแล้วก็กลายเป็นคำที่ยังคุณไม่อ่านคำตัดสินกรรมการสี่รายนะเพราะคือพอใส่ว่าเป็นสัจจนิยมอัศจรรย์ก็จะดูดีขึ้นมาทันทีคือมันกลายเป็นคำที่มีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ด้วยตัวมันเองเลยอ่ะใช่ไหมซึ่งบางเรื่องอย่างกรณีที่มันน่าสนใจคืออย่างกรณีของคุณเนี่ยผมจำชื่อคนพวกนี้ไม่ได้แล้วลืมเขาไปหมดแล้วเนี่ยอะไรนะคุณอะไรนะไม่ใช่ไพฑูรย์ผมต้องกลับไปหาชื่อเขาจากในนี้ที่ได้รางวัลซีไรต์จากกนกพงษ์นะฮะกนกพงษ์เนี่ยก่อนได้ซีไรต์เนี่ยก็บอกว่าเป็นนักเขียนแนวเพื่อชีวิตคนสุดท้ายนะฮะพอได้ซีไรต์ปุ๊บกลายเป็นนักเขียนแนวสัจจนิยมอัศจรรย์มาอย่างมหัศจรรย์อันนี้ก็ลองไปสืบมันมีวิธีการไม่รู้ยืนไงเกิดมันเปลี่ยนสถานะได้แบบง่ายๆมากเลยใช่ไหมคราวนี้ข้อเสนอของผมก็คืออย่างนี้ว่าสัจจนิยมอัศจรรย์มันเวิร์กก็เพราะว่ามันมากับกระแสภูมิปัญญาชาวบ้านในยุคเดียวกันฮะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็คือในยุคประมาณคือเมื่อกี้พูดว่า2524ป่าแตกแล้วก็เริ่มมีการแสวงหาทางเลือกอื่นๆผมคิดว่าในช่วงเวลาที่ไล่เลียงใกล้เคียงกันเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ที่ว่า
ในกระแสภูมิปัญญาความคิดเนี่ยมันเกิดมีการฟื้นฟูหรือไม่มีฟื้นฟูมันเกิดมีการสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็วัฒนธรรมชุมชนนะซึ่งก็ไล่ๆกันประมาณ2524 2525เนี่ยอย่างเช่นถ้าคุณดูอันที่ผมยกมานี้นะคือว่ามันมีการประชุมของงานพัฒนาชนบทนะของกลุ่มสภาแคทอลิกแห่งประเทศไทยมีอาจารย์ฉัตรทิพย์นาสุภาซึ่งก็เป็นหัวหอกสำคัญของไอ้วัฒนธรรมชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งประชุมกันในปี2524แล้วก็มีการกลับมาทบทวนทิศทางของการทำงานพัฒนานะแล้วก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมชุมชนกับภูมิปัญญาชาวบ้านขึ้นมาภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยคือสิ่งที่สมัยก่อนเราก็เรียกว่าอะไรนะสมัยก่อนที่จะมีคำว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเราก็จะเรียกสิ่งที่ชาวบ้านทำว่าเป็นเรื่องงมงาย เป็นเรื่องงมงายอ่ะแต่ว่าพอคุณเรียกมันว่าภูมิปัญญาปุ๊บมันก็ฟังดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะการที่ชาวบ้านมีพิธีกรรมต่างๆมากมายเลยสมัยก่อนถ้าเราคิดโดยมาตรฐานยุคน้ำไหลไฟสว่างทางดีของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเรื่องงมงายไร้สาระทั้งนั้นแหละใช่ไหมเป็นแต่ว่ามันเกิดการเปลี่ยนหรือมีการนิยามใหม่นะซึ่งมันใกล้เคียงกันนะคือปรากฏการณ์ที่มีการประชุมของพวก NGO เรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านในปี2524เนี่ยเป็นช่วงเดียวกับที่นักเขียนสายวรรณกรรมเพื่อชีวิตเนี่ยหันมาเสนอว่าเราต้องหาทางออกใหม่ให้กับวรรณกรรมคราวนี้ผมคิดว่า2อันเนี่ยมันมีฐานมาจากกลุ่มเดียวกันเลยคือมันเป็นกลุ่มส่วนหนึ่งของ NGO ที่ไปทำภูมิปัญญาชาวบ้านว่านำชุมชนเนี่ยก็คือกลุ่มฝ่ายซ้ายที่อกหักออกมาจากป่าแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรอาชีพปฏิวัติไม่มีแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอาชีพ NGO แทนกันแล้วกันนะแล้วก็ใช้ก็คิดว่ามันก็ใกล้ๆกันนะในแง่ที่ว่าเดิมใช้พรรคคอมมิวนิสต์เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมก็ค้นพบว่าอย่างนั้นเราไม่เอาพรรคคอมมิวนิสต์ก็ได้เราก็เอาอย่างอื่นที่มันก็ไปทำงานกับชาวบ้านเหมือนกันแล้วก็ไปเชิดชูภูมิปัญญาชาวบ้านงั้นผมเลยคิดว่าไอ้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกิดขึ้นเนี่ยมาในช่วงไล่เรียงกันแล้วก็อันนี้ผมไปได้ตัวเลขมาจากหนังสือของอาจารย์ยุคตินะฮะเราจะพบว่าองค์การพัฒนาเอกชนด้านพัฒนาชนบทเนี่ยมันสูงขึ้นมากเลยในช่วงเนี่ย2521ถึง2500เนี่ยตั้งแต่2525เนี่ยช่วงเนี้ยจะมีตัวเลขอัตราการเติบโตสูงมากคือมีองค์กรใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากนะฮะในช่วงนั้นแล้วก็ในเวลาไล่เรียงกันเนี่ยก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยที่เมื่อกี้อาจารย์ธนาวิทย์ก็พูดถึงผมคิดว่าในปรากฏการณ์โอ้นี่ถึงเวลานี่มันถึงเวลาที่ผมตั้งไว้คืออย่างรวบรัดก็คือว่าเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยก็เกิดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีการสนับสนุนให้ทำประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกันมากมายก่ายกองเลยในช่วง2198ถึง1991นะแล้วก็ลักษณะพิเศษของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในยุคนี้คือต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เอาไปโยงกับประวัติศาสตร์กรุงเทพหรือประวัติศาสตร์ราชสำนักก็คือทุกอย่างเนี่ยคือเล่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้แต่ต้องเล่าว่ามันไปเกี่ยวข้องหรือว่ามันมีบทบาทยังไงกับราชอาณาจักรสยามหรือกับราชสำนักมันช่วยกู้ชาติได้ยังไงอะไรทั้งหลายเหมือนที่อาจารย์ธนาวิพูดเรื่องพ่อขุนอะไรอนุสาวรีย์เนี่ยก็คือมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เขียนโดยตัวมันเองแต่มันเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เขียนภายใต้กรอบของประวัติศาสตร์ชาตินะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจใช่ไหมเนี่ยผมเลยคิดว่ากระแสสองอย่างเนี่ยมันเลยมาอยู่ด้วยกันคือภูมิปัญญาชาวบ้านที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เพิ่งสร้างภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ผมคิดว่าทำให้สัจจนิยมมหัศจรรย์ไทยเนี่ยมันเฟื่องฟูขึ้นมาในวรรณกรรมคือมันเป็นสิ่งที่คนตอบรับมากกว่าแนวอื่นที่มีอยู่ในยุคนั้นฮะเมตาฟิกชันนี่ไม่มีใครพูดถึงแล้วผมมันก็ไม่รู้จะพูดไปทำไมใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้ผมคิดว่างั้นไอ้สัจจนิยมมหัศจรรย์แบบไทยๆเนี่ยก็เหมือนประชาธิปไตยแบบไทยๆนะมันก็พอไปเน้นเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยงานสัจจนิยมมหัศจรรย์ไทยมันก็เลยจะไปเน้นแต่ความเป็นอะไรอ่ะความเป็นมหัศจรรย์เนี่ยสูงมากแล้วก็เยอะมากจนแทบจะทำให้แม่นาคกลายเป็นสัจจนิยมมหัศจรรย์ได้แล้วนะอันนี้ก็คือลักษณะพิเศษที่มันจะต่างกับงานของ
สัจจานิยมสัจจานในลาตินอเมริกันในความเห็นของผมนะแล้วถ้าลงไปดูในตัวงานเนี่ยก็จะพบว่ามันจะมีลักษณะอย่างนี้มากเลยว่าสัจจานิยมสัจจานของไทยเนี่ยพอเขาพูดถึงสัจจานิยมสัจจานเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องที่มีผีสางนางไม้มีอะไรประหลาดอยู่เนี่ยก็จะกลายเป็นสัจจานิยมสัจจานคราวนี้ผมจะเสนอข้อเสนอที่ผมเคยเขียนไว้ในบทความที่คงไม่เคยมีใครได้อ่านแล้วมันอยู่ในรัฐศาสตร์ศาลผมคิดว่าสัจจานิยมสัจจานของลาตินอเมริกันเนี่ยกับของไทยเนี่ยในท้ายสุดแล้วมันจะไม่เหมือนกันถึงแม้จะมีผีเหมือนกันมีเรื่องอภินิหารเหมือนกันเนี่ยผมคิดว่ามันมีกระบวนการการสร้างความเป็นมหัศจรรย์ที่ต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะในของลาตินอเมริกันเนี่ยผมอยากจะเรียกมันว่ามันคือการทำให้อุปมากลายเป็นความมหัศจรรย์หรือเป็นเนี่ยที่ผมใช้คำว่ามันเป็น literalization of metaphor คือการที่ทำให้สิ่งที่เป็นอุปมานะเช่นเธอคือแสงตะวันของชีวิตเนี่ยกลายมาเป็นความจริงตามตัวอักษรน่ะในเรื่องมันก็จะต้องกลายเป็นว่าตัวละครในเรื่องก็จะเหมือนว่ามีนางเอกถ้าเป็นแสงตะวันของชีวิตเนี่ยก็จะต้องไปกับพระเอกไปเรื่อยแหละใช่มั้ยถ้าสมมุติพระเอกพูดกับนางเอกว่าเธอคือแสงตะวันของชีวิตฉันเนี่ยนางเอกก็จะต้องติดตามพระเอกไปในทุกที่แต่คราวนี้พอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกรณี literalization of metaphor ของลาตินอเมริกันคืออย่างนี้นะฮะคือถ้าสมมุตินางเอกกลายเป็นแสงตะวันเนี่ยพออยู่กับพระเอกไปนานๆเข้าพระเอกก็จะเริ่มตาฝ้ามองไม่ก็เห็นแหละหรือขนก็จะเริ่มไหม้เพราะคุณอยู่แสงตะวันนานๆมันก็ผิวก็จะเริ่มสีแทนแล้วก็กลายเป็นมะเร็งผิวหนังไปอะไรเงี้ยอันนี้คือสไตล์แบบลาตินอเมริกันคือเขาทำให้metaphor ที่เราใช้เวลาเราพูดว่าเธอคือแสงตะวันของชีวิตเนี่ยเราไม่ได้เอาทุกด้านของแสงตะวันมาอยู่กับเราเนี่ยใช่ไหมเราหมายถึงเฉพาะบางด้านของแสงตะวันเช่นความอบอุ่นแสงสว่างแต่ว่าถ้าเป็นพวกสัจจานิยมอาจารย์ลาตินอเมริกันเนี่ยมันจะทำให้ metaphor เนี่ยกลายเป็นจริงในทุกมิติของมันนะผมยกตัวอย่างรวดบัดก็ได้ก็คืออันนี้คือฉากใน100ปีแห่งความโดดเดี่ยวนะฮะอันนี้เป็นฉากที่ผมก็ชอบใช้พ่อมากคือเป็นฉากตอนที่ตัวเสด็จพ่อหรือตัวพ่อเมืองอ่ะตายใช่ไหมโฮเซอาคาเดียโอเบียนดาตายเสร็จแล้วมันก็จะมีพิธีฝังศพใช่ไหมซึ่งก็มีคนมาร่วมพิธีแห่ศพพระราชาเขาใช้คำนี้เลยนะเสร็จแล้วเรื่องเขาก็จะบรรยายนะนะอย่างนี้ก็คือสัจจนิยมมหาสัจจนะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยวันที่ฝังทำศพนะก็มีดอกไม้สีเหลืองนี่ที่โปรยปลายลงมาเป็นสายฝนเบาๆฮะดอกไม้ได้ตกลงมาทั่วเมืองตลอดทั้งคืนท่ามกลางพายุอันเงียบสงัดนะปกคลุมหลังคาของทุกบ้านเรือนอันนี้เราฟังก็คุ้นๆนะเวลามีอะไรนะบุญญาภินิหารบางอย่างเกิดขึ้นฟ้าร้องไห้ให้กับการจากไปของผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยนะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เราก็คุ้นๆกันอยู่อันนี้ก็เหมือนกันว่าจักรวาลมาร่วมไว้อะไรให้กับบูเอนดียาดอกไม้นะคือฝนร่วงลงมาเป็นดอกไม้แต่ทีนี้เขาไม่บรรยายแค่นี้นะฮะเขาบรรยายต่อว่าไงฮะคือดอกไม้เนี่ยมันก็ร่วงมาทั้งคืนใช่ไหมพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยปรากฏว่าอะไรฮะไอ้ดอกไม้เนี่ยมันก็ไปกบร่างของสัตว์ที่หลับนอนอยู่นอกบ้านจนมิดดอกไม้ร่วงหล่นจากฟ้าลงมาเหลือขนาดนับจนทำให้วันนั้นท้องถนนถูกปูพรมด้วยดอกไม้สูงเป็นคืบพวกชาวเมืองต้องใช้ข้านและพรวดกวาดท้องถนนให้โล่งเพื่อขบวนแห่ศพจะได้เคลื่อนไปได้นะคืออันนี้ก็คือ literalization of metaphor คือโอเคคุณบอกอ่ะดอกไม้ฝนมันตกมาเป็นดอกไม้ตกเนื่องมากเข้ามันก็ต้องทับถมกันหมดอ่ะคนก็เดินไม่ได้เหมือนหิมะแหละใช่มั้ยซึ่งอันเนี้ยปกติถ้าเป็น metaphor ใหญ่ๆเราจะไม่นึกถึงหรอกแล้วก็นึกแค่โอ้สวรรค์ร้องไห้ให้กับท่านอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยงั้นเราก็จะหยุดอยู่แค่นั้นแต่อันนี้มันไม่ใช่มันเลยไปอีกคือมันทำให้metaphor เรื่องสวรรค์ร่ำไห้ให้กับการจากไปเนี่ยมันกลายเป็นจริงถึงขนาดที่ว่ามันเป็นอุปสรรคกับชีวิตแหละใช่ไหมเพราะว่ามันเต็มท้องถนนนะคนก็เดินไม่ได้ในท้ายที่สุดมนุษย์ก็ต้องทำยังไงต้องเอาคลาดแล้วพ่วงมากวาดท้องถนนให้โล่งเพื่อขบวนแห่ศพจะได้เคลื่อนตัวไปได้อันนี้ก็คือกระบวนการที่ผมคิดว่าถ้าลองกลับไปอ่านงานสัจจนิยมมหัศจรรย์ของลาตินอเมริกันเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้เยอะคือการบรรยาย
ที่ทำให้ความมหัศจรรย์เนี่ยมันกลายเป็นความเป็นจริงในระดับที่มันจริงทุกมิติไม่ใช่จริงแค่ในเชิงเปรียบเปรยว่าเป็นเมตาฟอร์นะคราวนี้ของไทยเราก็ทำเหมือนกันนะทำแต่ผมคิดว่าของไทยเราเนี่ยมันกลายเป็นกระบวนการที่ผมอยากจะเรียกว่ามันเป็น metaphorization of a magic คือของไทยเนี่ยศาสตราจารย์นิยมอาจารย์ก็จะมีคนทำกันเยอะแต่พอทำเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องส่วนใหญ่เขาก็จะมีการสอดแทรกสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์เข้ามานะฮะอย่างเช่นเนี่ยผมยกตัวอย่างในนี้อย่างเช่นมานครหลายคนคงรู้จักใช่ไหมของคอยนุชหรือไม่รู้จักแล้วก็ยกที่ว่าทำกลายเป็นหนังฮือฮากันมากโอ้โหเนี่ยศาสตราจารย์นิยมมหัศจรรย์ของไทยแต่ก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าคนในกรุงเทพในเรื่องมันสร้างเรื่องมาว่าคนในกรุงเทพกลายเป็นคนพิเศษกว่าเพราะมีหางงอกออกมาถ้าเป็นคนบ้านนอกยังไม่มีหางนะแล้วก็ใครที่มาจากบ้านนอกแล้วมาอยู่กรุงเทพก็จะมีหางนะเป็นคนกรุงเทพนะแล้วมันก็สัจจนิยมมหัศจรรย์นะเพราะว่าอย่าง100ปีก็มีเรื่องว่าตัวละครเกิดมามีหางเป็นหมูอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องเนี้ยมันทำไปเราก็จะเพราะว่าไอ้แมจิกอันเนี้ยคือการที่หางมันงอกออกมาเนี่ยมันกลายเป็นแค่เมตาฟอร์คือเป็นแค่การเปรียบเปรยนะว่าเพื่อวิพากษ์ทัศนคติของคนกรุงเทพที่ดูถูกคนต่างจังหวัดทำนองยกหางตัวเองนะหรือว่าอย่างเรื่องอื่นอย่างที่ผมยกมาอย่างเช่นตะคู่ใช่ไหมของคุณประชาคมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเป็นเด็กหนุ่มเมืองนอกมาเมืองไทยไปเรียนไปชุบตัวเมืองนอกมาไปอยู่เมืองไทยนะก็กลายเป็นพันธุ์ใหม่มีเป็นสัตว์สองหางเรียกว่าตะคู่นะแล้วก็ทั้งหมดเรื่องมันก็จะเล่นอยู่แค่ว่าไอ้การกลายเป็นสัตว์สองหางเนี่ยมันคือการลืมกำพืดตนเองของตัวละครเนี่ยหรือว่าของคุณอุเทนเด็กชายกับต้นไม้ประหลาดก็เหมือนกันนะก็จะกลายเป็นว่าไอ้เด็กกลายเป็นต้นไม้ให้ผลไม้สีดำได้เนี่ยเป็นแค่อุปมาของการเป็นร่มโพล่มใสแล้วก็วรรณกรรมจำนวนมากที่เป็นสัจจนิยมมหัศจรรย์ของไทยนะอย่างของคุณกนกพงษ์ก็เหมือนกันนะเรื่องแม่มดในหุบเขาหรืออะไรเนี่ยการเป็นแม่มดในเรื่องเนี่ยที่ว่ารักษาคนได้ลุยไฟตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยก็จะกลายเป็นแค่เมตาฟอร์ให้กับภูมิปัญญาชาวบ้านที่กำลังจะถูกทำลายและเนี่ยคือความต่างในทัศนะของผมที่ทำให้พบว่าศาสตราจารย์นิยมศาสตราจารย์ไทยเนี่ยมันเอาเข้ามาแต่มันเอาเข้ามายังอยู่ภายใต้กรอบคิดที่มันพยายามที่จะ อะไรนะคือใส่ความเป็นมหัศจรรย์เข้ามาแต่ความเป็นมหัศจรรย์นั้นในท้ายที่สุดแล้วมันเป็นแค่อุปมาที่นักเขียนเหล่านี้ใช้เพื่อที่จะวิพากษ์สังคมซึ่งก็คือไอ้อุดมการณ์บางอย่างที่เขา อะไรนะตกค้างมาจากวรรณกรรมเพื่อชีวิตนั่นเองงั้นไอ้สัจจานิยมมหัศจรรย์ของไทยเนี่ยก็เลยสุดท้ายเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันอันนี้คือเป็นรายละเอียดที่ผมก็ไม่อยากจะพูดถึงนะคือไปอ่านในหนังสือเอาละกันคือข้อสรุปผมก็คือว่าศาสตราจารย์นิยมอาจารย์ไทยมันอยู่ภายใต้บริบทที่มันมาพร้อมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านนะโอเคมันหันไปให้ความสนใจกับชาวบ้านท้องถิ่นนะแล้วก็เรื่องที่มันอยู่เหนือเหตุผลและความเป็นจริงแต่ว่ามันก็มีอาการไม่ต่างกับนัก NGO แล้วก็นักวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งหลายแหละคือไปคิดว่าตัวเองวิเศษวิโสกว่าชาวบ้านนะคิดว่าตัวเองรู้ดีนะแล้วก็นักวรรณกรรมศาสตร์นิยมอาจารย์ไทยก็ตกอยู่ในกรอบนี้เหมือนกันคือถ้าคุณไปอ่านจะพบว่างานเขียนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้นักเขียนหรือผู้เล่าเรื่องเนี่ยสถาปนากลายเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดในเรื่องนะแล้วก็จะเป็นคนที่มานั่งเล่าเทศนาให้คุณฟังไม่ต่างกับสมัยวรรณกรรมเพื่อชีวิตเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนแนวทางหรือเปลี่ยนเรื่องราวเอาเรื่องพื้นบ้านใส่เข้ามาแต่มันเป็นพื้นบ้านที่ยังอยู่ภายใต้กรอบของการมองแบบผู้รู้ดีที่ไม่ต่างกับนักวัฒนธรรมชุมชนเท่าไหร่ข้อสรุปผมก็จะมีประมาณนี้ว่าต่อจากนิยมมหัศจรรย์ซึ่งมันเคยเป็นสุนทรียศาสตร์ของการต่อต้านอย่างที่ลาตินอเมริกันทำไว้เพื่อที่จะต่อต้านกับวิธีการเล่าเรื่องแบบตะวันตกแบบสัจจนิยมเนี่ยเมื่อมาอยู่ในมือของนักวรรณกรรมไทยเนี่ยมันผิดหัวผิดหางก็ไม่ต่างกับเรื่องอื่นๆที่มีอยู่ในสังคมไทยนะคือคนใดมีความสามารถที่จะทำให้ทุกอย่างสามานได้ที่สุดนะ
ไอ้อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะข้อสรุปผมมีเท่านี้